สวัสดีครับผมเอรอนจากช่องแองเกิลเมนครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกรดไหลย้อนมาได้มา 3-4 ปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ดีขึ้นตามลำดับนะผมคราวนี้ที่ถ่ายทำคลิปนี้อยู่เนี่ยฝนข้างนอกตกหนักเสียงดังมากนะผมก็ไม่เป็นไรเสียงฝนก็อาจจะเข้ามาบ้างก็ไม่เป็นไรครับผมเป็นเสียงธรรมชาติครับก็ผมก็บอกว่าผมค่อนข้างที่จะหมกมุ่นกับกรดไหลย้อนนะครับว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้เพราะผมอยากจะหายจากไอ้โรคนี้ไวผมก็เลยต้องไปหาข้อมูลด้วยตัวเองนะครับผมข้อมูลที่ผมพูดเนี่ยมีแหล่งอ้างอิงนะครับผมก็สามารถเข้าไปหาอ่านได้เองเพิ่มเติมได้เลยพวกเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ผมเคยทำคลิปทุเรียนไปแล้วแต่พอผมกลับไปดูนะผมพูดได้ไม่ดีเลยแล้วก็ไม่ได้มีการนำค่า pH มาวัดด้วยคือพูดได้ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ผมก็เลยอยากทำคลิปใหม่นะครับผมก็ต้องว่าทุเรียนเนี่ยเป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีข้อมูลค่อนข้างแปลกนะครับผมก็อยากให้ฟังจนจบนะครับก็ถ้าใครดูคลิปผมมานานเนี่ยผมมักจะนำค่า pH มาใช้กับพวกอาหารละค่า pH คืออะไรค่า pH คือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ำหรือของเหลวนะครับผมถ้าค่า pH นั้นอ่ะต่ำกว่า7อาหารน้ำของเหลวเชื้อเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับผมก็เรามาดูค่า pH ของทุเรียนกันก่อนดีกว่าอันนี้ผมขอพูดก่อนนะค่า pH ที่อยู่ที่5 6เนี่ยถึงแม้มันจะต่ำกว่า7มีกรดใช่มั้ยแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่คนเป็นกรดไหลย้อนน่ะสามารถกินได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าอาการกรดไหลย้อนจะกระตุ้นเลยครับผมโอเคค่าของทุเรียนเนี่ยมีค่า pH อ่ะไม่เหมือนกันนะทุเรียนสดหรือทุเรียนแห้งหรือทุเรียนอบกรอบเนี่ยค่า pH ไม่เหมือนกันทุเรียนสดอ่ะมีค่า pH อยู่ที่ 5-6.5 ทุเรียนแห้งหรือว่าทุเรียนอบกรอบเนี่ยอยู่ที่ 3.62-3.84 อ่ะนั่นหมายความว่าทุเรียนสดอ่ะค่า pH 5-6 เนี่ยมันกินได้ใช่มั้ยแต่ว่าทุเรียนแห้งเนี่ยค่า pH มันอยู่ที่3เนี่ยมันกินไม่ได้ใช่ป่ะสรุปก็คือมันก็กินไม่ได้อยู่ดีครับผมเพราะว่าถึงแม้ระดับ 5-6 อ่ะจะกินได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าอาการกรดไหลย้อนจะกำเริบแต่เพราะว่ามันคือทุเรียนครับผมมันเลยกินไม่ได้อ่ะคือถึงแม้ค่าpHอ่ะมันอยู่ในเกณฑ์ที่กินได้แต่ทุเรียนสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยก็ไม่ควรกินเด็ดขาดนะครับผมเพราะว่าทุเรียนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผลไม้ที่ย่อยยากมากมันทั้งย่อยยากแล้วก็มีแป้งและน้ำตาลเยอะคือการกินของพวกเนี่ยกระเพาะมันต้องทำงานหนักขึ้นเวลาที่มีของย่อยยากในกระเพาะเนี่ยกระเพาะของเรามันจะหลั่งกรดออกมาให้เองเยอะขึ้นอัตโนมัติเลยนะคือพอมันรู้ว่าอาหารในกระเพาะเรามันไม่หมดไปสักทีนึงมันก็เร่งกดอัตโนมัติเลยพอมันเร่งกดใช่ไหมให้มันเยอะขึ้นนั่นแหละครับผมอาการที่ทำให้เป็นกรดไหลย้อนหรือว่าการกรดไหลย้อนเรื้อรังครับผมพอกดเยอะขึ้นอ่ะมันก็ทำให้กระเพาะอักเสบกระเพาะแบบเคืองแสบปวดท้องอ่ะแล้วพอมันเยอะขึ้นใช่ไหมพอมันขึ้นมาที่อกก็จะเป็นกรดไหลย้อนขึ้นอกแสบแสบอกแน่นอกพอมันขึ้นคอก็จะเป็นกรดไหลย้อนขึ้นคอนี่แหละครับผมอาหารย่อยยากมันก็กลายเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เราเป็นกรดไหลย้อนไม่หายสักทีนะครับผมแต่นอกจากทำให้ท้องอืดอึดอัดแน่นท้องแล้วเนี่ยเพราะมันมีแก๊สไงมันเลยทำให้อาการเป็นพวกนี้ซึ่งก็แบบคนเราอ่ะมันคนที่เป็นคนที่แบบไม่ได้เป็นกรดไหลย้อนอ่ะไอ้จะว่าเรียกว่าไงดีล่ะคนที่เป็นกรดไหลย้อนอ่ะมันก็ต้องหลีกเลี่ยงพวกอาหารย่อยยากไม่พอหลีกเลี่ยงอาหารเผ็ดแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่แบบทำให้เกิดแก๊สเยอะด้วยซึ่งทุเรียนเนี่ยมันก็มีครบหมดเลยฮะยกเว้นเผ็ดทุเรียนย่อยยากกินแล้วก็เกิดแก๊สเยอะทำให้ท้องอึดอัดทำให้คือคนที่เป็นกรดไหลย้อนกระเพาะก็อ่อนแออยู่แล้วอ่ะดังนั้นการกินพวกนี้มันก็ทำให้เรายิ่งทรมานกว่าเดิมทำให้กระเพาะอ่อนแอกว่าเดิมอ่ะดังนั้นผมก็คิดว่าคนเป็นกรดไหลย้อนอ่ะต้องหลีกเลี่ยงทุเรียนเด็ดขาดนะครับผมถึงแม้เนี่ยคือมันเป็นผลไม้ที่แบบแต่อย่างที่ผมบอกนะมันค่อนข้างแปลกอ่ะค่า pH มันอยู่ในเกณฑ์ที่กินได้ก็เหมือนกับบางครั้งแอปเปิ้ลหรือแตงโมอ่ะคือแตงโมอาจจะมีกรดพอสมควรแต่ว่าก็บางคนกินได้บางคนกินได้ไม่มีปัญหาบางคนก็กินไม่ได้เลยแต่ว่าทุเรียนเนี่ยคนเป็นกรดไหลย้อนอ่ะควรหลีกเลี่ยงเลยดีกว่าครับผมถึงแม้มันจะมีค่า pH ที่กินได้ก็ตามก็ควรเลี่ยงไปก่อนดีกว่าหยุดกินไปเลยครับผมก็สัตว์นี้ก็จบที่เพียงเท่านี้นะครับผมความคิดเกี่ยวกับอาหารแล้วก็กรดไหลย้อนไว้มากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ